ับผมก็เพิ่งหมดสัญญากับทางช่อง7ครับผมก็หมดสัญญาไปตอนเดือนธันวาครับตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วครับไปที่ข่าวนี้ก็ดีกว่าน่าสนใจมากเลยที่สนใจเลยคลิปสั่งซื้อนะบิ๊กณัฐชัยนะครับเขาบอกว่าหมดสัญญาช่อง7แล้วผันตัวอิสระเล่นซีรีส์วายด้วยแล้วก็เผยหลังถ่ายกางเกงในไงน้องไปออกกำลังกายแล้วก็มีคนเข้าไปไลฟ์อยู่เขาบอกว่าขอซื้อกางเกงในที่ยังไม่ได้ซักได้ไหม5,000อ่ะกล้าซื้อผมก็กล้าจัดให้เอาไปฟังน้องให้สัมภาษณ์กันดีกว่าครับผมก็เพิ่งหมดสัญญากับทางช่อง7ครับผมก็หมดสัญญาไปตอนเดือนธันวาครับตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วครับตอนนี้ก็เคลียร์งานทางช่องอยู่ครับก็คือยังเหลือละครอีก1เรื่องครับก็กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มีรับเรื่องใหม่แล้วนะครับก็จริงๆตอนนี้ก็มีที่คอนเฟิร์มแล้วบ้างแล้วก็ที่ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยครับผมแต่ว่าก็ผู้จัดการก็ยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรมีครับก็มีรายการครับผมแล้วก็มีซีรีส์มีละครครับใช่ครับซีรีส์วายจริงครับจริงครับก็ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเรื่องอะไรครับผมก็อยากฝากติดตามครับจริงๆแล้วในความคิดผมนะฮะก็เล่นได้สุดทุกเบอร์เลยครับผมเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเรารับบทมาแล้วเราก็ต้องเป็นตัวละครนั้นให้ได้เราก็เต็มที่ครับก็จริงๆในไลฟ์สดก็เป็นการเอนเตอร์เทนฮะเราก็ไม่ได้ขายของจ๋าขนาดนั้นฮะแต่ว่าเราก็จะมาเอนเตอร์เทนแฟนคลับด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยครับให้มันเป็นเหมือนการดูไลฟ์สดที่สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ซื้อของไปด้วยเลยครับจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์ผมโดยตรงนะครับเรื่องการไม่ใส่เสื้อเพราะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เสื้อมีครับแรกๆก็คือเขาแค่เห็นแค่ขอบนะเพราะเราใส่ไม่ได้ใส่เสื้อเราก็คิดเอ๊ะจะดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามบ่อยมากนะหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ขำๆดีเราก็มีบ้างครับก็มีขายไป 2-3 ตัวฮะเพื่อเอนเตอร์เทนใช่ครับผมเขาก็บอกว่าขอแบบว่าอย่าเพิ่งซักอะไรอย่างเงี้ยถ้าซักราคามันตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายจริงเราบ้ายุคคือเราเป็นคนใจถึงแล้วคือผมไม่ค่อยเป็นคนขี้อายเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมบอกได้เวลาพี่กล้าซื้อผมก็กล้าขายนะเราซื้อมาเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นไม่กี่ร้อยครับเราขายไปเท่าไหร่ประมาณ 4-5,000 ครับผมแล้วก็คือไม่ซักด้วยไม่ซักคือห้ามซักครับอ๋อมีครับมีพี่บางท่านซื้อถุงเท้าผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าซื้อถุงเท้าใช่ฮะก็คือเขาบอกว่าขอใส่แบบไม่ซักมานานแล้วเวลาส่งเนี่ยก็คือแบบว่าให้ใส่ถุงแกงแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนังยางไม่ต้องซิปล็อกไปเลยคือใส่ถุงแกงมัดปากผมก็งงว่าแบบผมก็งงว่าแบบว่าเอาโอเคได้ครับได้ครับจริงๆเราก็ไม่ได้กะจะแบบว่าคือจริงๆแล้วบอกว่าพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาไปซักให้ก่อนเพราะว่ามันเหม็นไม่เป็นไรครับคุณบิ๊กไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเลยไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรต่อก็คือเราก็คิดในแง่ดีเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกคือเราไม่ได้คิดไปส่อเสียดในทางไม่ดีเราคิดว่าคนเราเขาชอบเราเขาชื่นชอบเราเงี้ยเราก็ให้สิ่งดีๆตอบแทนเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยฮะของใช้แต่เราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเราคิดว่าเอนเตอร์เทนลูกค้าตัวนี้เราก็อาจจะเราก็มีหลายตัวเนาะถ้าเขาอยากได้เราก็ให้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ขายทุกไว้นะฮะใช่เราก็หลังๆเราไม่ได้ขายแล้วเราก็ขายแค่แบบว่า 2-3 ครั้งก็พอเลยเป็นวิวขายไหมสมมติว่าเธอหนูขอ200,000ได้ป่ะล่ะเดี๋ยวหนูขายให้4-5,000มันไม่คุ้มมากฮะ4-5,000มันไม่คุ้มขาดทุนตรงไหนขาดทุนขาดทุนอะไรแค่เขาได้ดมกลิ่นนะสนใจไหมครับทีมงานเป็นรถนะแต่น้องก็บอกว่าก็เอนเตอร์เทนคนดูใช่แบบนี้น่ารักดีนานขายทีแต่คิดว่าไม่แน่นะต่อไปแอบขายเรื่อยๆอ่ะขายกางเกงในหมดนะต้องไปซื้อใส่ใหม่คงไม่ได้ซักด้วยนะคุณผู้ชม